إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสวัสดีท่านพี่น้องทุกท่านครับที่เรามาพบกันในวันนี้วันที่มีนัยยะครับของการที่จะได้พูดคุยกันครับในประเด็นที่จะขึ้นในวันนี้และในช่วงระยะเวลาอีกวันสองวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะได้อำมาฝากไว้ครับเป็นการปิดท้ายปลายปีที่ร้านสเต็กบางพอพี่น้องครับเรามาในวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพี่น้องที่มาไกลๆทั้งมุสลิมมุสลิมทั้งหลายเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่พี่น้องให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนาผมเชื่อว่าทุกคนที่มาด้วยกับศาสนาพี่น้องคงไม่ได้มาสเต็กบางพรวันนี้เพื่อที่จะมากินสเต็กเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เขาหยุดเขาไม่ได้ขายก็เชื่อได้ว่าพี่น้องไม่ได้มาเพื่อที่จะมากินสเต็กแต่ว่าพี่น้องมาด้วยกับงานศาสนาด้วยกับเรื่องราวของศาสนาวันนั้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นในวันนี้ครับกับสิ่งที่จะเป็นข้อคิดว่าวันนี้วันที่25ของเดือนธันวาครับคนบนโลกใบนี้เขาก็ตื่นเต้นและก็รอรับที่จะฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่สำหรับความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบนั้นไหมหรือว่าปีหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมันจะหมดปีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องคิดมันมีอะไรที่เราต้องทบทวนในความเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่อแล้วสุภาพต่อแล้วว่าวันเวลาที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันผ่านไปแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้อายุเราเท่าไหร่อายุเราเท่าไหร่ที่ผมว่าพี่น้องมาด้วยศาสนาเนี่ยพี่น้องผมมองดูทางพี่น้องมุสลิมทางพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราเจอกันเป็นประจำเจอกันที่นี่วันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่นั่นในวันนั้นที่นั่นที่นี่วันที่เขามีสถานที่ที่เขามีกรรมญาเนี่ยพี่น้องก็ไปกันเลยตลอดไปที่นั่นก็เจอไปที่นี่ก็เจอนั่นหมายความพี่น้องให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนาแต่ทว่าพี่น้องครับในความสนใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเรามีอิสลามเนี่ยติดตัวเราอยู่แค่ไหนเราฟังบรรดาเป็นประจำทุกสาวทุกทิศทุกสาวทั่วทิศแล้วก็ความเป็นอิสลามเนี่ยกับการที่เราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาไหมเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ไหมมันจึงเป็นเรื่องราวที่เราจะเริ่มต้นกันตรงนี้ว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมันกำลังจะหมดปีอยู่แล้วเนี่ยชีวิตเรากับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันมีน้ำหนักกับเราแค่ไหนกับการที่เราเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเราครับจะให้อาจารย์อดุลเตฟตำราเรียนครับได้สลามทักทายกับพี่น้องและเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่เนื้อหาที่เราจะคุยกันในสื่อวันนี้เชิญใจครับผมบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบเจอพี่น้องหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ยังนึกถึงกันอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ถามว่าทำไมผมอาจจะไม่ได้ค่อยวันจันทร์นะฮะปกติเนี่ยก่อนที่ยังไม่มีรายการประจำเนี่ยก็จะมาตลอดแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคิวตัวเองบรรยายนะก็มานั่งฟังกับพี่น้องนี่แหละแต่หลังจากได้รับอามานะมีรายการประจำจ๊ะจ๋าภาษาฟิกทางช่องยาตีมทีวีก็จะเป็นรายการสดบางคนก็บอกอ้าวอาจารย์ไปอะไรนะไปเบี้ยวรายการนู้นเปล่าไม่ได้เบี้ยวครับผมอัดเทปไว้ด้วยอัดเทปไว้แล้วตั้งแต่วันพุธ
ตอนนี้ที่กำลังพูดอยู่นะเป็นเทปเมื่อวันพุธเป็นของใหม่นะไม่ใช่ของรีดันนะแล้วก็วันนี้มาออกที่นี่เป็นสดๆที่นี่ก็ขอบคุณทางยาตีมทีวีด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบเจอกับพี่น้องก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสมาบรรยายแล้วก็เป็นวันที่ถ้าใครดูปฏิทินเนี่ยมันจะมีจุดที่25พอมีจุดปั๊บเรากดไปดูสิมันเป็นวันอะไรมันเป็นวันคริสต์มาสผมถึงไม่แปลกใจไปซื้อของตอนเช้าๆเห็นใครใส่ชุดแดงๆตัวใหญ่ๆนะเป็นเซนต้าคอร์สนึกในใจตัวเรานี่ได้เหมือนกันนะหุ่นได้แต่ยังโง่ยังไม่ขาวยังโง่ดำอยู่เออพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเรื่องของวันคริสต์มาสเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันไม่มีมันไม่ใช่อิสลามมากซะหน่อยใช่ไหมชื่อคริสต์มาสก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์และท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เตือนตลอดว่าท่านทั้งสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้เลียนแบบมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮัวมินฮุมอย่าได้ไปทำตัวเลียนแบบกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มชนที่ใส่ใครใส่ร้ายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงไม่แปลกพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายระหว่างคนคนหนึ่งที่ไปร่วมยินดีกับคนที่กินเหล้ากับคนคนหนึ่งที่ไปร่วมยินดีกับวันคริสต์มาสเนี่ยเชคบอกว่าคนที่ไปร่วมยินดีกับวันคริสต์มาสเนี่ยบาปรุนแรงมากกว่าเพราะกำลังพึงพอใจกับคนที่กำลังบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีลูกซึ่งไม่มีใครพี่น้องที่จะใส่ร้ายอัลลอฮ์ได้เลวร้ายไปกว่ากลุ่มพวกนี้ดังนั้นเราอย่าไปมองแค่ผิวเผินนะบางคนมองแค่ว่าเป็นไรล่ะแต่งชุดสีแดงๆยังงกกับไว้เหมือนซุนนะอะไรนะเหมือนเป็นซุนนะนบีไว้ชะงกสีขาวแต่ไปๆมาๆพี่น้องเมื่อไปดูที่มาที่ไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอะกีดะห์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามารวมตัวกันไม่ใช่มาเกี่ยวกับเรื่องคริสต์มาสไม่เกี่ยวเพราะผมดูแล้วไม่มีอะไรนะวันนี้มาเพื่อตาวานูอัลันบิริวัตตักวามาร่วมไม้ร่วมมือกันให้ความร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและเป้าหมายอีกอย่างนึงที่เรามารวมตัวกันก็คือเพื่อให้เกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้แน่นอนพี่น้องได้ฟังบรรยายได้ตัซกียะห์ได้ขัดเกลาจิตใจของพวกเราให้มีความรักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักในศาสนาของพระองค์และอย่างวันนี้ที่อาจารย์ได้นำเรียนกับพี่น้องว่าในเมื่อมันเป็นสิ้นปีนะอาจารย์นะเราก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยในการให้ความรู้หรือเป็นการให้ข้อคิดในการที่จะทบทวนตัวเองในรอบปีที่ผ่านมาครับนะครับในรอบปีที่ผ่านมาว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองประเมินตัวเองดูซิว่าเราจะให้คะแนนตัวเองเนี่ยสักเท่าไหร่และในปีหน้าอินชาอัลลอฮ์ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ไหมเนี่ยครับเราจะมีการวางแผนชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะเพราะเป้าหมายสำคัญพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่เรานั้นได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ดังนั้นก็อยากจะเป็นการบรรยายที่ในมุมของการสนทนาพูดคุยกันครับผมนะครับ ก็เดี๋ยวไงให้อาจารย์ได้เกริ่นนำในเรื่องของการตรวจสอบนะครับในการพิจารณาตัวของเราเองในรอบปีที่ผ่านมาเรียนเชิญจันต่อครับพี่น้องไหนๆจะอับดุลลาตีฟพูดถึงเรื่องของวันเนี้ยที่มันไม่ใช่วันของเราผมก็เลยขอแว้นนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องของการทบทวนตัวเองเนี่ยนะคือพี่น้องครับที่ผมบอกพี่น้องมาวันนี้มาด้วยศาสนาและพี่น้องที่ผมบอกผมไปที่ไหนก็เจอพี่น้องที่นั่นเนี่ยนั่นหมายว่าพี่น้องคุกคีอยู่กับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนามาโดยตลอดเนี่ยทีนี้อันหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทบทวนตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีอิสลามอยู่ในตัวเนี่ยเราเคยฉายแสงของอิสลามแต่ตัวเราเนี่ยแล้วให้คนอื่นเขาลอกเรียนแบบเราบ้างไหม
ไอ้ที่ว่าเป็นวันของเขาเนี่ยเราเนี่ยไปตามเขาด้วยว่าให้เขามาตามเราขอผมอยากให้พี่น้องเริ่มจากตรงนี้เลยเอาความเอาอิสลามเนี่ยเป็นความเป็นจริงของชีวิตให้ได้ครับครับเราเรียนรู้ศาสนากันมาเยอะแล้วเอาอิสลามมาเป็นความเป็นจริงของชีวิตให้ได้ว่าในตัวเรามีความภูมิใจไหมที่เราเกิดมาเป็นอิสลามเนี่ยเกิดมาด้วยอิสลามอยู่กับอิสลามเนี่ยเราเคยฉายแสงของอิสลามเนี่ยให้คนอื่นเขาอาจจะเห็นพี่น้องแต่งตัวแบบเนี้ยนั่นแล้วให้คนต่างศาสนากับที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเออเธอแต่งตัวน่ารักดีเลยเออเธอแต่งเรียบร้อยดีให้เขาอย่ามาแต่งตัวแบบเราบ้างเนี่ยมีไหมได้ไหมกับการที่ลูกหลานเราเนี่ยไปแต่งตัวตามเขาแบบเห็นเขาแต่งตัวกันวบๆเบลๆไอ้ลูกหลานเราก็ไปตามเขาแบบเนี้ยเท่ากับเราตามเขาไม่ใช่ให้เขาตามเราเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมจะขอเริ่มต้นด้วยกับบทสนทนาบทนึงของท่านผมชอบที่จะเริ่มต้นในบทนี้เพราะว่ามันจะสอนใจเราได้เป็นอย่างดีคือการพบเจอกันระหว่างท่านอบูบักอัสซิดดีกกับท่านฮันซอละนะคือพอเจอกันเนี่ยเขาก็ถามไทยกันภาษาแบบเรานี่แหละว่าท่านฮันซอละอัสซิดดีกก็ถามท่านฮันซอละท่านฮันซอละสบายดีไหมก็แบบเราเลยท่านสบายดีไหมท่านฮันซอละเนี่ยตอบบอกว่าฉันกลัวการเป็นมูนาฟิกโอ้โหพอได้ยินแบบเนี้ยยาสุบฮานัลลอฮ์ท่านบอกไอ้ท่านพูดแบบนี้ได้ยังไงนะคนเราจะดับจะดับเนี่ยโอ้โหจะดับจะดับจะดับซอบาข้าชื่อกับนบีเนี่ยนะถูกตอบคำถามด้วยว่าท่านกลัวการเป็นมุนาฟิกโอ้ท่านอบูบักก็ตกใจว่าทำไมท่านพูดแบบนี้ล่ะท่านฮันซอละก็เลยบอกว่าเวลาที่เราอยู่กับนบีเนี่ยนะบรรยากาศแบบนี้เลยนบีนั่งอยู่แล้วพูดเรื่องราวของอิสลามเนี่ยท่านฮันซอละบอกท่านเนี่ยนะพอนบีพูดถึงสวรรค์เนี่ยท่านเห็นภาพเลยพอนบีพูดถึงนรกเนี่ยท่านเห็นภาพเลยว่านรกเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนสวรรค์เนี่ยมันน่าสุขสบายขนาดไหนแต่พอเราลุกจากนบีไปแล้วเนี่ยนะเราไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับลูกเมียไปอยู่กับภารกิจการงานลืมหมดเลยไอ้ที่นบีบอกสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นแบบไหนเนี่ยลืมหมดเลยเนี่ยฉันกลัวการเป็นมุนาฟิกว่าตอนที่อยู่กับนบีเนี่ยโอ้โหมันทับเจเลยเรื่องของอิสลามในโลกสวรรค์เนี่ยมันทับเจเลยแต่พอแยกจากนบีไปแล้วเนี่ยฉันก็ไปยุ่งกับการงานยุ่งกับครอบครัวยุ่งกับลูกเมียลืมหมดเลยทิ้งหมดเลยกับเรื่องราวที่เคยได้รับรู้มาพี่น้องพอถึงคำพูดนี้ท่านอบูบักว่าฉันเองก็เหมือนกันอัลลอฮ์นะท่านอบูบักฉันเองก็เหมือนกันทีนี้ทำไงล่ะโอ้ไอ้ท่านก็เป็นแบบนี้ที่สองคนจูงมือไปหานบีเลยจูงมือไปหานบีแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้นบีฟังนะก็เล่าเรื่องขึ้นต้นแบบนี้ท่านบุบักว่าท่านนบีท่านยาระซูลุลละท่านฮันซอละนี่เขากลัวการเป็นมินาฟิกนบีก็เอาตกใจอีกเฮ้ยซอฮาบะของท่านที่มีด้วยหรือที่จะกลัวการเป็นมินาฟิกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบนี้นบีก็เลยเตือนบอกว่าขอนบีบอกว่าให้ระวังเรื่องของเวลานั่นหมายความว่าให้แบ่งเวลานะอันไหนเพื่อดุนดาอันไหนเพื่ออาคัวเนี่ยจัดสรรเวลาให้มันนะให้มันรัดกุมให้มันรอบครอบเราจะได้ทั้งดุนดาแล้วก็ได้ทั้งอาคัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ขึ้นต้นเนี่ยเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยเห็นว่าเอ้ยเวลาที่เรามาฟังบรรดาเนี่ยเราชัดเจนเลยอาจารย์เราชัดเจนเลยว่าเฮ้ยฉันเข้าใจแล้วฉันรู้เรื่องแล้วแต่พอเราสมมติว่าพี่น้องชอบอาจารย์ดุลติชอบดูทิพย์วันนี้อาจารย์ดูทิพย์มาฉันต้องมาฟังพอมาฟังเสร็จแล้วอาจารย์ดูทิพย์กลับบ้านแล้วเราก็กลับบ้านก็บ้านใครบ้านนั้นพอบ้านใครบ้านนั้นแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นอิสลามที่อาจารย์ดูทิพย์นำเสนอเนี่ยยังอยู่กับเราไหมแล้วเราได้นำเอาไปใช้ไหมไอ้ข้อคิดตัวนี้ผมอยากให้อาจารย์ดูทิพย์ว่าย้ำกับพี่น้องนิดนึงว่าเมื่อเราอยู่กับอิสลามแล้วเนี่ยฝังให้มันให้แน่นฝังด้วยอิสลามให้แน่นอย่าให้มันนะอย่าให้มันคลี่คลายอย่าให้มันจางหายอย่าให้มันไปจากตัวเราจะได้มีความยึดมั่นต่อสิ่งที่มันเป็นข้อความเข้าใจความรู้ความเข้าใจแล้วเราจะได้เอาไปปฏิบัติได้อาจารย์เชิญให้อาจารย์ได้ตอบย้ำกับพี่น้องตรงนี้นิดนึงครับพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับคำถามของท่านฮันซอละเนี่ยก็เป็นคำถามที่ผมว่ามันโดนใจพวกเราแล้วมันก็อยู่ในการปฏิบัติของพวกเราด้วยเพราะจริงๆนั่นแหละพี่น้องโดยเฉพาะภาพที่เวลาเราอยู่ในละหมาดเห็นภาพชัดๆเลยนะยิ่งไปอุมเราะห์เนี่ยโอ้โหอีหม่านเราขึ้นมากๆเลย
ไปสุราบางทีตีสามน่ะไปแล้วนะสุโขทัยไปเฝ้าแล้วไปกันไวเราจะเร่งรีบสู่ความดีมากๆเพราะบรรยากาศมันได้สิ่งแวดล้อมมันอำนวยแต่พอกลับมาเมืองไทยเอาละเริ่มคลายๆแล้วเช่นเดียวกันพี่น้องไม่ต้องไปถึงมักกะเอาที่บ้านเราเนี่ยหลังจากเรากลับไปแล้วเนี่ยพอเวลาเราเห็นหน้าภรรยาหรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับงานเราก็อาจจะรำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยหรือบางครั้งอาจจะลืมอัลลอฮ์ไปเลยละหมาดเริ่มช้าละเริ่มไม่ตรงเวลาบ้างแหละเอางานไปก่อนเนี่ยซึ่งซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมีความกลัวเหลือเกินว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันจะเป็นมุนาฟิกไหมเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกปากพูดอีกอย่างหนึ่งการกระทำอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในกรณีแบบนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายใครที่จะอยู่บนเตียงนอนหรือจะเดินทางก็แล้วแต่และเขาล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเนี่ยแน่นอนว่าจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยจับมือเขาไว้จะมีมาลาอิกะห์เนี่ยจับมือเขาไว้เวลาที่เขานึกถึงอัลลอฮ์แม้ว่าจะไปอยู่ในบนที่นอนก็ตามหรืออยู่ในทางเดินก็ตามกำลังเดินทางไปจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยจับมือตลอดอยู่กับเราตลอดนั่นคือลักษณะของคนดีแต่นบีก็ปิดท้ายว่ามันก็คือส่วนใหญ่มันไม่ใช่ได้แบบนั้นไงพี่น้องที่จะเป็นแบบนั้นมันส่วนน้อยเหลือเกินที่จะนึกถึงอัลลอฮ์แบบ24ชั่วโมงไม่ได้หลงลืมอะไรเลยเพราะมนุษย์เราส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เพลินกับอะไรก็จะมักจะอยู่กับสิ่งนั้นดังนั้นมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของอะไรครับของคนที่หลงลืมอัลลอฮ์แต่แน่นอนว่าไอการหลงลืมของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลงแล้วหลงเลยพี่น้องดังนั้นจึงไม่แปลกทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ละหมาดเนี่ยกระจายอยู่ไม่ต้องมากระจุกอยู่ตอนก่อนนอนอย่างเดียวเอา5เวลาเนี่ยมารวมจะเหมาะรวมกันไปเลยซุบงซุโบไม่ต้องดูรีอัสรีไม่ต้องแล้วเอามารวมแต่ก็ครบ5เวลาเหมือนกันนะแต่ทำทีเดียวแบบนี้น่าจะสะดวกและก็เข้ากับยุคกับสมัยแต่ทำไม่ได้นะพี่น้องฟังแบบนี้ผมว่าอาจารย์แนะนำแล้วอาจารย์เอ้ยไม่ได้นะต้องละหมาดให้ตรงเวลาสาเหตุหนึ่งก็คือเพื่อให้เราเนี่ยได้ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องตื่นเช้ามาจะหนาวขนาดไหนอย่าให้พนวมมันหนักนะบางคนเนี่ยแบกพนวมหนักพอมันเช้ามามันแบกพนวมไม่ออกสุดท้ายเป็นไงพนวมทับ8โมงพึ่งลุกเจอพนวมทับยุ่งความจริงมันไม่ได้หนักหรอกพี่น้องเราไม่ลุกเนี่ยลูกเราเนี่ยบางทีต้องดูนะพนวมหนักหรือเปล่าละหมาดตั้งแต่ดวงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทำงานไปพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางคนอาจจะไม่ได้ดูฮาเอาว่ากันไปดูฮาอาจจะเป็นช่วงเวลายุ่งๆอยู่แต่ผงเวลาเที่ยงเวลาบ่ายตะวันค้อยละหมาดบ่ายอีกแล้วทำงานเพลินๆบ่ายๆเริ่มล้าแล้วพี่น้องพอถึงเย็นจะกลับบ้านละหมาดอัสรีอีกแล้วเห็นไหมพอเข้าบ้านไปดวงอาทิตย์ตกปั๊บมักริบเมื่อกี้เราละหมาดกันมักริบเมื่อกี้อิชาสิเมื่อกี้ชาละหมาดมักริบก่อนออกมาเมื่อกี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายได้เวลาอิชาเราละหมาดอิชากันแล้วอัลฮัมดุลิลละละหมาดอยู่ในเวลาอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนออายะหนึ่งเราอย่าเป็นเหมือนลักษณะอายะนี้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลีนลายัรจูนะลิกออานะวะรอดูบิลฮายาติดดุนยาวะตะมาอันนูบิฮาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งลายัรจูนะไม่มีความหวังที่จะไปพบกับเราคือไม่คิดถึงว่าจะตายพวกไม่ค่อยนึกถึงความตายพี่น้องมองไม่เห็นกูโบชีวิตมุ่งไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวมองไม่ค่อยเห็นกูโบเท่าไหร่ไม่คิดว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะต้องไปยืนต่อหน้าวะรอดูบิลฮายาติดดุนยาแล้วก็มีความพอใจกับความเป็นอยู่ในโลกนี้ใจไหม
กับการเป็นอยู่ในโลกนี้สบายแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านฉันใหญ่โตงานฉันก็ตำแหน่งใหญ่โตแล้วทำไมล่ะไอ้คนที่ไปละหมาดโทษทีมันยังหาเช้ากินค่ำยังลำบากกว่าฉันฉันไม่ต้องละหมาดแต่ฉันก็มีชีวิตในดุนยาอย่างสบายเขาคิดแค่โลกนี้วะตะมาอันนูบีฮาและคิดว่าไอ้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะมั่นคงมันจะเป็นหลักประกันที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่ปลอดภัยพี่น้องลองไปดูสิคนที่ไม่หันหน้าเข้าอัลลอฮ์เนี่ยเขาเป็นลักษณะที่อัลลอฮ์บอกแบบนี้ไหมลองไปถามก็ดูบางยี่ไม่กลัวตายบ้างเหรอไปเจอตรวจยังไม่เจอโรคอะไรเลยไม่กลัวบางยี่ไม่คิดถึงว่าทำไปแล้วเนี่ยในดุนยาเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกไม่สนหาแต่ความมั่นคงในโลกนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะมองข้ามช็อตไปข้างหน้าคนมองการไกลผมเคยพูดที่หนึ่งผมบอกว่าทำไมคนที่เขาเป็นนอนมุสลิมเนี่ยเขาส่งลูกเรียนสูงๆเรียนหมอมีอาชีพอะไรบ้างที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพที่มันคงหมอเพราะหมอนี่เงินเดือนเป็นแสนส่งลูกเรียนเป็นกัปตันขับเครื่องบินค่าเรียนเป็นล้านพี่น้องรู้ไหมเรียนเป็นล้านแต่ทำไมกล้าส่งอ่ะเพราะเขามองว่าเมื่อเขาจบจากการเรียนนี้แล้วเนี่ยไปทำมาหากินมีเงินเดือนมีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้วทำไมไม่ส่งลูกไปเรียนกุรอานอ๋อเพราะกุรอานมันไม่เห็นโลกนี้มันไม่ได้ทำให้โลกนี้มั่นคงเขาก็มองไปที่โลกหน้าอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ได้เดือนสูงๆมีหลักประกันทางด้านสังคมต่างๆอยู่กินสบายมีบ้านมีรถในโลกดุนยาทั้งนั้นแต่สำหรับพวกเราที่มีลูกเราจะมีความพึงพอใจกับลูกเราไหมถ้าลูกของเราน้องห่างไกลกับอัลเลาะห์เพราะต่อให้เขามั่นคงในดุนยาขนาดไหนก็แล้วแต่วันนึงที่เขาตายแล้วเขากลับไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์นั่นคือคนที่ขาดทุนน่ะขอแวะสักเรื่องนึงมีคลิปเป็นมุสลิมนะฮะแต่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศให้สัมภาษณ์กับช่อง YouTube เขาพยายามเรียนให้เก่งเป็นนักกิจกรรมแต่เป็นขอโทษนะเป็นกระเทยเป็นเพศที่3เขาก็เลยไปบอกกับแม่เขาบอกว่าเนี่ยแม่ไม่ภูมิใจในตัวหนูเลยผมเนี่ยหนูเนี่ยได้ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเรียนเก่งเลี้ยเดี๋ยวต่อไปจบจากที่นี่ไปหนูจะหาเงินเดือนสูงๆเลี้ยงดูแม่แต่แม่ก็ไม่มีความพอใจตรงนี้ยังเสียใจกับพฤติกรรมของลูกแม่มองอีแบบนึงเพราะแม่ไม่ได้มองในดุนยาแม่มองข้ามช็อตไปอยู่ในกูโบแล้วแต่คนที่เป็นลูกมองแค่ชีวิตในดุนยาเท่านั้นตามอายะห์กุรอานนี้เลยอินนัลลดีนะลายัรจูนะลิกออานาวะรอดูบิลฮายาติดุนยาวะตะมาอันนูบิฮาไม่คิดว่าจะกลับไปหาอัลเลาะห์ไม่คิดว่าจะตายพอใจในความเป็นอยู่ในโลกนี้และเชื่อว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยถือว่ามันมั่นคงแล้ววัลลาซีนะฮุมอันอายาตินากอฟิลูนและบรรดาผู้ที่หลงลืมอายะห์ของอัลลอฮ์ก็คืออะไรเครื่องหมายต่างๆเครื่องหมายต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ไว้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพวกนี้จะไม่สนใจศาสนาว่ายังไงพร้อมเป็นชาวไม่ใช่ชาวไร่นะชาวสวนชาวไร่อย่างเดียวอันนี้ชาวสวนตัวเองทำผิดยังไม่พอยังสวนกับหลักการของอัลลอฮ์อีกไม่เป็นไรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ให้มีปากพูดไปเถอะเดี๋ยววันกิยามะห์อัลลอฮ์ปิดปากคราวนี้ยุ่งมีหะดีษอยู่บทหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่กำลังจะถูกอัลนบีเล่าให้ฟังคนที่กำลังจะถูกโยนลงนรกกำลังจะถูกโยนนรกจะมีข้อแก้ตัวยังไงเขาบอกว่าตอนนี้ต่อให้เขาเนี่ยจะเอาทองที่ปูเป็นแผ่นดินถ้าต้องไปหานะทองคำเอามาปูเป็นแผ่นดินเนี่ยพี่น้องคิดดูดิเอาทองคำแค่ฝ่ามือเดียวนี่ก็หากันเหนื่อยแล้วนี่จะเอา
ทองคำที่ปูในหน้าแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเอามาไถ่ตัวให้พ้นจากนรกเขาก็ยอมจะทำเขาบอกนะวันที่กำลังจะถูกจับโยนลงนรกบอกว่าต่อให้อัลลอฮ์เนี่ยใช้เขาเนี่ยไปทองคำเท่ากับจำนวนหน้าของแผ่นดินเนี่ยเขาก็จะไปทำฮะดีษบอกว่าไงนบีบอกอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าโกหกโกหกเพราะอะไรล่ะเพราะตอนในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ขนาดไหนใช้ให้ละหมาด5เวลายังไม่เอาเลยวันนี้จะโดนลงนรกบอกจะไปหาทองคำเท่ากับแผ่นดินแค่ใช้ให้ละหมาด5เวลาใช้ถือศีลอดใช้ให้อ่านกุรอานใช้ให้ทำความดีเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทั้งหมดทั้งชีวิตซะหน่อยยังไม่เอาเลยนะพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนี่เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราทั้งหลายว่าเราจะต้องมองการไกลอย่ามองแค่เขาเรียกอะไรพี่น้องมองแค่ปลายนิ้วมองไม่ทะลุแล้วเราก็จะติดอะไรติดปลักติดหลุมของดุนยานะครับอันนี้ก็เริ่มตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้เสริมเติมนะครับพี่น้องอาจารย์อับดุลติพูดอยู่คำนึงเนี่ยมันคิดอะไรได้เยอะเลยอาจารย์พูดถึงเรื่องของเวลาที่ไปทำบุญร้อนเนี่ยโอ้โหอีหม่านขึ้นอีหม่านขึ้นเหมือนกันนะที่ผมบอกว่าเวลาที่เรามาฟังบรรยายเนี่ยอีหม่านขึ้นแต่พอเรากลับไปแล้วเนี่ยมันก็ลดลงไปทีนี้สิ่งที่ผมบอกจะชวนพี่น้องคิดต่อก็คือว่าอาจารย์ดูที่ใช้คำพูดคำหนึ่งบอกว่าไอ้ที่อีหม่านขึ้นเพราะบรรยากาศมันให้ไอ้ตรงนี้พี่ครับขีดเส้นใต้คำว่าบรรยากาศมันให้เนี่ยนะพี่น้องไปดูที่บ้านของตัวเราเองเนี่ยว่ามันมีบรรยากาศอิสลามภายในบ้านไหมบ้านใครบ้านมันเลยนะบ้านใครบ้านมันเลยกลับไปดูว่าในบ้านเราเนี่ยมีบรรยากาศอิสลามภายในบ้านไหมภาพบุรมาอยู่ตรงไหนตะละกงอยู่ตรงไหนอัลกุรอานอยู่ตรงไหนที่วางอัลกุรอานอยู่ตรงไหนเสียงอัลกุรอานภายในบ้านมีไหมด้วยการอ่านเองหรือว่าเปิดจากวิทยุเปิดจากโทรทัศน์ไอ้อย่างนี้เขาเรียกบรรยากาศอิสลามถ้าหากภายในบ้านไม่มีบรรยากาศอิสลามไม่มีละหมาดไม่มีละหมาดไม่มีเสียงอัลกุรอานเนี่ยเขาถือว่าไม่มีบรรยากาศอิสลามเมื่อมันไม่มีบรรยากาศอิสลามแล้วจะอิหม่ามจะขึ้นได้ยังไงภาพนึงเนี่ยที่ผมชี้ให้พี่น้องได้เห็นนะพี่น้องมุสลิมฝากเป็นพิเศษเลยเคยเห็นไหมผู้คนสองคนเดินมาด้วยกันคนแก่เนี่ยคุมฮิญาบมิดชิดเลยบอกมิดชิดเลยแต่คนสาวเนี่ยนุ่งเกงขาสั้นเคยเห็นไหมภาพแบบนี้อ้าวแล้วสองคนนี่เดินมาด้วยกันได้ยังไงอ่ะพอไปถามไปซับประวัติดูอ้าวปรากฏคนแก่นี่เป็นแม่ไอ้คนสาวนี่เป็นลูกไอ้ลูกสาวนุ่งเกงขาสั้นไอ้แม่คุมฮิญาบมิดชิดเพราะอะไรเพราะแม่มีอิสลามแม่เรียนรู้แม่เข้าใจอิสลามว่าต้องแต่งตัวแบบไหนออกนักบ้างแต่ลูกไม่รู้ลูกไม่ได้เรียนลูกก็ตามภาษาลูกแต่สองคนนี่สามารถเดินมาด้วยกันได้นี่คือการเดินในดุนยาอยู่ด้วยกันได้ในดุนยาไม่เดือดร้อนไม่เสียหายแต่พอไปถึงอาคิเราะห์แล้วสองคนนี่แยกกันอยู่ไหมบัดนี้แยกไหมผมทำหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่าปฏิทินชีวิตในหนังสือเล่มนี้ผมเรียบเรียงไว้หมดว่าในวันในเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราให้เป็นพิเศษในเดือนนึงในวันสำคัญในเดือนนึงเราทำอะไรอัลลอฮ์ให้ตะวันเป็นพิเศษในรอบปีเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนในรอบปีเนี่ยมันมีวันไหนมันมีเวลาไหนที่อัลลอฮ์ให้ความเป็นพิเศษเรื่องสื่อเนี่ยทำมาเล่มละ10บาทพอไปเจอผู้คนในสังคมโอ้อาจารย์เดี๋ยวนี้คนเขาไม่อ่านหนังสือกันแล้วผมทำในการสองทางธรรมที่สองทางธรรมมาปี2526มาถึงวันนี้40ปีรายการสองทางธรรมยังอยู่ในจอโทรทัศน์ทีเอ็มชื่อสองทางธรรมโอ้อาจารย์ไม่ได้ดูผมไม่มีเวลาดูตกลงหนังสือก็ไม่อ่านโทรทัศน์ก็ไม่ดูแล้วเอาอิสลามตรงไหนตอนไหนจะเอาอิสลามตอนไหนพอหนังสือก็ไม่อ่านโทรทัศน์ก็ไม่ดูบอกพอมาฟังบรรยายโอ้ไม่มีเวลาจะมานั่งฟังหรอกปวดหลังปวดขาก็เป็นสาเหตุที่เราห่างไกลจากอิสลามไปทุกทีพี่น้องครับนี่หนังสือเล่มเล็กมีคำพูดคำหนึ่งอันสวยงามแค่คำพูดเนี่ยมันก็คุ้มแล้ว10บาทคำพูดของท่านอิบนุมัสอูดท่านบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเสียใจกับอะไรมากเท่ากับเสียใจกับวันหนึ่งของฉัน
ที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปโดยที่อายุของฉันได้เพิ่มขึ้นและความตายได้ย่างใกล้เข้ามาหาฉันมากยิ่งขึ้นแต่การงานที่ดีของฉันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่25ธันวาอีก5-6วันก็สิ้นปี2566ชีวิตเรากำลังจะผ่านไป1ปีนี่ไม่ใช่1ปีครับแค่1วันท่านอิบนุมัสอูดเสียดายเสียใจว่าชีวิตฉันเนี่ยย่างก้าวเข้าสู่กุโบอีกวันหนึ่งแล้วโดยที่ฉันเนี่ยไม่ได้มีความดีอะไรเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยคำสอนของอิสลามคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้เท่ากับเมื่อวานเนี่ยขาดทุนแล้วถ้าวันนี้เท่ากับเมื่อวานเนี่ยขาดทุนแล้วเพราะอะไรเพราะวันนี้มันแก่กว่าเมื่อวานไปอีกหนึ่งวันแต่ดันผ่าเท่ากันเลยกับเมื่อวานไม่ได้มีอะไรที่มันขยับขึ้นเลยเนี่ยขาดทุนแล้วแต่ถ้าวันนี้มันเลวกว่าเมื่อวานเนี่ยถูกสาปถ้าวันนี้มันดีกับเมื่อวานนั่นแหละคือมุสลิมแล้วเราลองเปรียบเทียบชีวิตว่าเฮ้ยวันนี้กับเมื่อวานของเราเป็นยังไงอะไรมันดีกว่ากันระหว่างวันเมื่อวานกับวันนี้และถ้าเรามีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ล่ะเดี๋ยวจะพูดในตอนท้ายว่าถ้าเรามีชีวิตถึงปีหน้าเนี่ยความคาดหวังของเราเนี่ยเรามีอะไรที่คาดหวังไว้มากหรือว่าอาจารย์ยกตัวอย่างมาและมาวันละ5เวลาเนี่ยพี่น้องเห็นถึงความสวยงามมั้ยอินนัสซอลาตะตันฮาอันนฟาซาอิวันมุงกัดตรงเนี้ยเห็นมั้ยไม่ใช่ถึงเวลาก็ละหมาดถึงเวลาก็ละหมาดโอเคไม่ขาดละหมาดแต่ในเนื้อหาของมันในเจตนารมณ์ของร้อนเนี่ยทำไมว่าถึงอาจารย์บอกทำไมไม่ละหมาดทีเดียวกันเลยเพราะละหมาดเนี่ยมันดักดั้มความทั่วความลามกได้อัลเลาะห์ให้เช้าละหมาดให้บ่ายละหมาดให้เย็นละหมาดให้ค่ำละหมาดให้กลางคืนละหมาดเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปทำความชั่วเนี่ยมันแทบไม่มีเวลาเลยถ้าเราเป็นคนที่รักษาเวลาละหมาดโดยตรงต่อเวลาแต่ถ้าเราปล่อยเวลาผ่านเลยไปไม่ได้ใส่ใจนั่งเล่นหมากรุกนั่งแชทโทรศัพท์ไปเลยเวลาเลยเวลาเลยเวลาโอกาสที่เราจะไปทำความชั่วมันง่ายขึ้นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่อัลลอฮ์แบ่งเวลาละหมาดต้องขอบคุณต่อและให้มากเลยนะอัลลอฮ์เอาเวลามาควบคุมตัวเราถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องของเวลานั้นเราคือคนที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นอาจารย์นับจากวันที่1มกราคมปี2566จนกระทั่งมาถึงวันนี้ในความเป็นบ่าวผู้ศรัทธาเนี่ยมันต้องคิดอะไรในการที่เราจะเป็นคนที่ไม่ขาดทุนครับพี่น้องผู้มีทั้งหลายครับเวลาที่เราได้ลืมตาขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละห์ก็คือเริ่มต้นวันใหม่การเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยเป็นโอกาสสองโอกาสใหญ่เพราะอิสลามเนี่ยถือว่าการที่เรานอนหลับไปพี่น้องก็คือการตายเล็กเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะไอตอนที่เราหลับเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีเสียงมันมีอะไรมากแล้วรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวด้วยนะทั้งที่ถ้าเกิดเราไม่ได้หลับเนี่ย 6-7 ชั่วโมงเนี่ยนั่งเบื่อไหมเบื่อนะพี่น้องนั่งเฉยเนี่ย 6-7 ชั่วโมงเนี่ยทำไม่ได้นะแต่ถ้านอน 6-7 ชั่วโมงตื่นมาแป๊บเดียวรู้สึกแป๊บเดียวยิ่งคนเหนื่อยๆนะหลับตื่นขึ้นมาปั๊บฮะผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงส่วนใหญ่เวลาเขาเดินทางกันบนรถทัวร์เขากลางคืนเขาจะหลับตื่นมาปุ๊บเป็นไงถึงที่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเป็นโอกาสอันที่หนึ่งเลยก็คือคนที่ดีเนี่ยจะได้เพิ่มคุณงามความดีที่เพิ่มขึ้นโอกาสในการตักตวงความดีเพิ่มขึ้นซึ่งอาจารย์บอกไปแล้วว่าแค่เท่ากันนี่ก็ถือว่าขาดทุนขาดทุนแล้วทั้งที่วันนี้เมื่อวานเราก็ละหมาดวันนี้เราก็ละหมาดแต่ในมุมของซอฮาบะห์ที่มองเนี่ยมองว่าขาดทุนเพราะอะไรเพราะระยะเวลาของเราเหลือน้อยลง มันจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของการวิ่งไปดูสิพี่น้องคนนี้เขาวิ่งระยะไกลอ่ะไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยเป็นไงใส่กันเค้าเรียกว่าโอ้โหพอเข้าเส้นชัยปั๊บก็ทิ้งตัวใส่หมดชีวิตมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้มีใครไหมพี่น้องไปดูวิ่งเป็นหมื่นเมตรเนี่ย 5,000 เมตรเนี่ยพอรอบแรกใส่เลย
ป็นไงกองเขาก็จะวิ่งรักษาไปก่อนแต่พอรู้ว่ามันเป็นรอบสุดท้ายเขาจะสั่งกระดิ่งแก้งแก้งปั๊บเป็นไงมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแต่เราก็ไม่รู้ว่าคือวันจะเป็นวันสุดท้ายไหมดังนั้นทำให้เต็มที่แต่นักวิ่งเนี่ยมันรู้ว่ารอบไหนมันรอบสุดท้ายมันก็ใส่เต็มที่แต่ของเราเนี่ยต้องเต็มที่ทุกวันเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมซอบาถึงบอกถ้าเท่าเดิมหรือถือว่าขาดทุนก็ต้องเพิ่มเติมแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นโอกาสก็คือโอกาสของคนที่ผิดพลาดและพลาดพังเราทำอะไรไม่ดีอะไรไว้โอกาสในการเตาบัดตัวยังเปิดอยู่พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายหลายๆคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูประวัติก็ไม่ธรรมดาไม่ต้องอะไรเจ้าของร้านเราเนี่ยบางพรเนี่ยแต่เมื่อเขาผ่านจุดนึงขึ้นมาแล้วพี่น้องเขาเห็นอะไรแล้วมันไผ่เว้ยไอ้แบบนี้มันไม่ไผ่แล้วจะอยู่แบบนี้เหรอแล้วไม่ตายเหรอสุดท้ายพี่น้องพลิกกับเนื้อกับตัวกลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าถ้าวันนั้นคิดไม่ได้ตายไปก่อนจบแต่วันนี้คิดได้ไงอัลลอฮ์ให้โอกาสจึงมีร้านสติ๊กบางพรแบบนี้พี่น้องอ่านและก็มีโอกาสให้พี่น้องได้มาฟังบรรยายศาสนาแต่ถ้านั้นเป็นวันสุดท้ายแล้วคิดไม่ได้ตายไปก่อนก็กลายเป็นตายไปในสภาพที่ทำความก่ออัลเลาะห์อยู่ฐานมันหมดหรือเปล่าทำไมเสียงมันขาดๆออกมาครับทีสลับไหมมันไม่เสียงบ่จ้ะลองดูนะหรือผมไฟแรงกันไม่รู้ช็อตไฟแรงไฟช็อตวัยรุ่นอยู่อ้าวลองนึกให้ดีพี่น้องใช่ไหมเนี่ยอัลลอฮ์เมตตานะไอคนที่ยังชั่วๆอยู่เนี่ยแล้วยังมีชีวิตอัลลอฮ์ยังเมตตาเมตตาอะไรเมตตาให้มีโอกาสเตาบัตกับเนื้อกับตัวนี่คือ2โอกาสใหญ่ๆ1คนดีอยู่แล้วเพิ่มคุณงามความดี2คนที่ไม่ดีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบาดิรูบิลอามาลิฟิตานันพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติความดีงามก่อนที่ฟิตนะห์ความกลหนวุ่นวายเนี่ยกะกิตออิลไลลิมุสลิมเสมือนกับความกลหนเนี่ยเหมือนกับราตรีที่มันมืดมิดพูดง่ายๆว่าแทบจะไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยอย่ารอจนกระทั่งถึงวันนั้นให้รีบทำความดียุสบิฮูรอจูลูมุมีนันวายุมซีกาฟิรอนนบีบอกว่าในยุคนึงเนี่ยจะเป็นยุคที่ตอนเช้าออกจากบ้านมาในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาพอตกเย็นเนี่ยกลายเป็นกาเฟรซะแล้วพี่น้องนึกสภาพออกไหมอันนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้ก็ได้เนี่ยคริสต์มาสเราเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้ายังดีๆอยู่พอตอนเย็นขออยู่ร่วมงานเขาก่อยไปอวยพรเขาไปอวยพรเขาแล้วเมอร์ที่อะไรเนี่ยนะว่ากันไปแล้วสถานะไปแล้วเท่ากับกำลังยอมรับว่าอัลลอฮ์มีลูกเนี่ยนี่เรื่องอะกีดะห์เรื่องใหญ่เห็นไหมในหะดีษนบีบอกเอายุมซีมุมีนันหรือในตอนเย็นเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาวายุสบิฮุกาฟิรอนพอเช้ามาเป็นกาเฟตมีหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพูดถึงนบีสอนเลยฝนตกเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นมุสลิมอีกคนหนึ่งเป็นกาเฟตไม่น่าจะเป็นไปได้สมมติเราคิดฝนตกมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นมุสลิมคนเป็นกาเฟตยังไงอ่ะถ้าคนคนหนึ่งบอกฝนตกเพราะอัลลอฮ์ด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่เป็นมุสลิมแต่ถ้าคนคนหนึ่งบอกฝนตกเพราะราศีมันมีดวงดาวมีอำนาจจากดวงดาวมาทำให้ฝนตกหมดแล้วพี่น้องกลายเป็นกาเฟตแล้วถ้าเชื่อแบบนั้นเห็นไหม
อันนี้ไม่ใช่เรื่องของกรมอุตุนะคนละเรื่องกันนะอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้บอกว่าดวงดาววงโคจรต่างๆมีอำนาจนะซึ่งดวงดาวและวงโคจรต่างๆเป็นอะไรเป็นมัคลูกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างและอัลลอฮ์สร้างมัคลูกมาเพื่อให้มาเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์ไม่ใช่ให้มาเป็นไปขอกับมันงงไหมอัลลอฮ์สร้างมัคลูกมาเนี่ยไม่ให้เราไปขอกับมันนะอย่าไปสมัครงานกับยามพวกนี้ก็เรียกพวกสมัครงานกับยามเจ้าของ CEO ไม่เข้าไปสมัครกับยามซะงั้นยามบอกกูก็ไม่รับมึงไม่ได้หรอกกูมันจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ขอมาครับทีขอไม่ถูกนบีบอกต่อว่ายาบีอุดดีนะฮูบิอารดีมีนัดดุนยาสาเหตุหนึ่งที่เขาตกอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยเพราะเขาขายศาสนาเขายอมเอาศาสนาเนี่ยไปแลกกับความสุขเพียงเล็กน้อยในโลกดุนยาเท่านั้นแหละเห็นไหมกลับมาเรื่องดุนยาอีกแล้วพึงพอใจกับโลกดุนยาหลายๆคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเจอบททดสอบระวังสิ่งที่ผิดกับสิ่งที่ถูกต้องแต่ลำบากงงไหมมันผิดแต่อาจจะสบายนะบางคนจะซื้อบ้านอยากจะมีบ้านหลังใหญ่แต่ตังค์ไม่มีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายทำไงดีกู้ไปดูเนี่ยโอ้โหไอ้เซลล์มันก็ขายเก่งแล้วห้องนั้นห้องนี้ตอนแรกเราไม่ค่อยมีอยากมีห้องมีไม่กี่ห้องหรอกพอไปมามันทำเท่าอยากได้พาไปดูพาไปนั่นก็จินตนาการไปคราวนี้บานแล้วสิบ้านเนี่ยพี่น้องถ้าเอาไม้โทออกปั๊บมันบานนะสังเกตดิทำบ้านมันจะบานไปซื้อบ้านก็เหมือนกันตอนแรกดูแค่นี้พาไปดูอีกอันกาว่าเอานี่แหละเล็กแต่พอแล้วพอก็พาไปดูอีกโซนนึงโอ้โหห้องมันใหญ่ขึ้นประตูมันหนาขึ้นมันดีขึ้นเป็นไงนึกถึงแล้วธนาคารดอกเบี้ยกูเอาแล้วเว้ยกูเดี๋ยวตามค่าธนาคารดีกว่ามันผิดแต่มันแลกกับความสบายในดุนยาไหมแลกแต่อีกคนหนึ่งเลือกอะไรเลือกลำบากบ้านอาจจะเล็กแต่ก็อยู่ได้นอนได้แต่ไม่ขอทำผิดกับอัลลอฮ์นี่วัดอีหม่านไหมล่ะคนส่วนใหญ่ไปทางไหนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถ้าไม่มีอัลลอฮ์เลือกดุนยาและคราวนี้เวลาโต๊ะครูแปลเรื่องดอกเบี้ยก็มันจำเป็นนี่เออนั่นแหละสุดท้ายจำเป็นหมดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมันจำเป็นหรือเราไม่รู้จักพอหรือมันเกินจำเป็นพอไปเรียนแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยบ้านนบีเอามือจับปุ๊บถึงเพดานของเราต้องเดี่ยวให้สูงกลัวลมไม่เข้านบีจะละหมาดพี่น้องภูมิอีหม่านทั้งหลายต้องคอยให้สัญญาณภรรยาให้สภาภรรยางอขาแต่บ้านฉันก็ไม่เล็กขนาดนั้นนะพอสมควรมาช่วยเออคราวนี้พอไปดูประวัติของนบีอยู่แบบไหนซอฮาบะห์อยู่แบบไหนท่านฮันซอลาที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยพี่น้องครับจุดจบของท่านฮันซอลาก็คือชะฮีดได้ชะฮีดในสงครามอูฮุดเป็นคนที่พอนบีประกาศเรียกรวมพลฮันซอลาจับดาบไปเลยพี่น้องยังไม่ได้ยกหะดัสไม่ได้ยกหะดัสก่อนจะออกไปอะไรนะไปทำจิฮาดคิดดูพี่น้องเพิ่งแต่งงานใหม่ๆข้าวใหม่ปลามันพอนบีประกาศออกญิฮาดปั๊บจับดาบไปเลยลืมแม้กระทั่งอาบน้ำยกหะดัสเลยพวกเราเคยไหมมาทำงานลืมยกหะดัสมันคงยากนะแต่นี่เรื่องดุนยาเนี่ยไม่แน่เหมือนกันแต่นี่เรื่องศาสนาไงอันนี้เป็นข้อยกเว้นกระโจนเข้าสู่การญิฮาดเลยสุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายตามหาคนเสียชีวิตจนกระทั่งมาเจอท่านฮันซอลาพอแบกมามีรอยเปียกซอบ้าถามสิเอ้าที่มีรอยเปียกเพราะอะไรอ่ะเพราะสงครามเนี่ยมันไม่ได้มีฝนตกแต่ทำไมตัวเปียกในเสื้อมีรอยเปียกนบีบอกมาเลกะมาอะไรมาอาบน้ำยกหะดัสให้
มาลาอิกะห์มาอาบน้ำยกหะดัษให้นี่แหละพี่น้องของคนที่จริงต่ออัลเลาะห์แม้ว่าออกไปเนี่ยจะในสภาพที่ตัวเปื้อนแต่ไปเพราะไปรบเพื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มาอาบน้ำยกหะดัษให้เป็นคนเดียวพี่น้องที่อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มาอาบน้ำยกหะดัษให้พวกเราเนี่ยถ้าฉันเนี่ยพี่น้องต้องอาบน้ำให้ฉันนะฉันอาบเองไม่ได้เวลาตายปั๊บพี่ต้องอาบให้ฉันแต่นี่ท่านทันสอนละนะพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายนี่คือเรื่องของซอฮาบะห์ของท่านนบีที่ถามตัวเองว่าฉันเนี่ยกลัวว่าจะเป็นมุนาฟิกแต่จุดสุดท้ายของท่านคือคนที่ได้ชะฮีดคราวนี้ไอ้คำถามแบบนี้พี่น้องมันเป็นเรื่องดีนะเราต้องตรวจสอบตัวเองวันหนึ่งเราถามดูสิว่าเฮ้ยเราเนี่ยมันใบแค่นี้เหรอแล้วมันยังจะทำมากกว่านี้ได้อีกไหมในเรื่องศาสนามันจะดีกว่านี้ได้อีกไหมคือพยายามอย่าอยู่ในกรอบเดิมๆและอันหนึ่งที่เป็นหลุมพรางของพวกเราคืออะไรเราคิดว่าเราดีแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเขาเรียกวูจูบลำพองตนว่าแจ๋วแหละฉันเนี่ยมันแจ๋วแหละเห็นไหมล่ะมาบรรยายทีไรฉันอยู่แถวหน้าตลอดเราก็คิดว่าเราแจ๋วพอเราคิดว่าเราแจ๋วเราจะพัฒนาไหมไม่เนี่ยน่ากลัวซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่มีใครคิดแบบนี้พี่น้องทั้งที่เขาเนี่ยแจ๋วกว่าเราทั้งคุกทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่มีใครคิดว่าแจ๋วนั้นต้องระวังนะโอ้ยฉันเป็นโต๊ะครูแจ๋วแล้วไม่เอานะพี่น้องโต๊ะครูก็น่ากลัวนะเพราะเวลาชัยฏอนมันมาหลอกมันไม่หลอกเรื่องอะไรหรอกมันหลอกเรื่องนี้แหละความหยิ่งยโสโอหังความตะกับบดซีฟัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน99พระนามบางซีฟัตเมื่อมีในบ่าวอัลลอฮ์ชมเช่นความเมตตาในความเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์มีชื่อมีพระนามว่าทรงเมตตาผู้ทรงเมตตามนุษย์เมื่อมีความเมตตาอัลลอฮ์ชื่นชมแต่บางซีฟัตอัลลอฮ์ไม่ให้มีเช่นอันมุตตะกับบิดเอามาใส่ตัวเองได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นและเมื่อมีในมนุษย์สังคมรังเกียจคนไม่ชอบมีใครชอบไหมคนยโสโอหังไม่มีใครชอบอวดใหญ่อวดตัวชอบไหมไม่ชอบดังนั้นเวลาเราเรียนเรื่องศาสนาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราให้จำใส่สมองเราไว้เลยพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่ดีเท่านั้นแหละและอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเราดังนั้นหนทางเดียวที่เราจะอยู่ในสังคมที่มันเต็มไปด้วยกับอะไรพี่น้องมัวสียัดต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้พี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสนะบางคนซีเรียสมากเพราะในหลักอะกีดะห์ของเราอัลลอฮ์ท่านนบีบอกไว้แล้วว่าอิสลามเริ่มด้วยกับเหมือนคนแปลกหน้าแล้ววันหนึ่งก็จะกลับมาอยู่ในยุคที่กลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้าวันก่อนที่เขาโหวตกันในสภารู้ป่ะสมรสเท่าเทียมมี10เสียงไม่เห็นด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ไปดูเนี่ย10คนเนี่ยมุสลิมเราเป็นส.ส.ไอ้ที่เหลือเนี่ยตามน้ำหมดตามกระแสหมดก็ไม่แปลกเพราะกระแสมันมาอย่างนั้นแต่ส.ส.มุสลิมคนหนึ่งแกยืนขึ้นพูดแกบอกว่าไม่สามารถจะเห็นด้วยเพราะในคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าคนที่จะสมรสกันต้องเป็นเพศหญิงและเพศชายเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะสนับสนุนในเรื่องนี้ได้และเราจะต้องคัดค้านด้วยซ้ำไอ้การอยู่เฉยๆก็ไม่ได้นะเราเห็นของไม่ถูกแล้วบอกเฉยไม่ได้เท่ากับชัยฏอนใบ้ต้องสวนแต่เขาพูดดีว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับกลุ่มคนหรือไปสร้างความขัดแย้งท่านก็ทำของท่านไปแล้วกุ้มดีหนูกุ้มวริยาดีท่านอยากเป็นท่านก็เป็นไปแต่ท่านอย่ามาบังคับให้เราไปเห็นไปอะไรไปสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับท่านซึ่งมันก็เป็นสังคมประชาธิปไตยถ้าบอกว่าคุณต้องเห็นด้วยกับผมมันก็เผด็จการเลยเราก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะบอกและแน่นอนว่าพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายพูดด้วยความรักว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันเนี่ยก็มีฉันมีอาจารย์ซอดิกีนมีพี่น้องทั้งหลายแต่ถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมันก็ไม่มีการเกิดขึ้นมาไอ้คนที่เป็นก็ไม่เกิดขึ้นมาหรอกเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ตรงเพศก็ไม่ถ้าไม่เป็นเพศชายเพศหญิงก็ไม่มีการปฏิสนธิซึ่งอันนี้เป็นหลักปกติธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้นะครับก่อนก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับ
ตัวอย่างที่อาจารย์เวทีได้ชี้ให้เห็นในพี่นะครับอยากจะให้พวกเราเอาไปใช้นะเอาไปใช้เพราะว่าอิสลามนะครับอิสลามเนี่ยเขาเอาไปใช้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะถ้าพี่น้องจะรอเอาอิสลามไปใช้ตอนตายเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แล้วครับคือวันนี้มันเรื่องของอามันแล้วก็อาคิเราะห์เป็นเรื่องของการสอบสวนเพราะนั้นวันนี้มันอามันถ้าจะไม่ได้การสอบสวนก็เอาอิสลามมาใช้ตั้งแต่ตอนนี้อาจารย์ดูทีมยกตัวอย่างเนี่ยนั่นก็เหมือนกับชายคนหนึ่งที่มาหานบีบอกนบีช่วยสอนอิสลามให้ฉันหน่อยฉันถามนบีแล้วฉันจะไม่ไปถามได้เลยนบีว่ากุนอามันตุบิลลาฮิซุมมัสตะกิมนบีไม่ได้บอกว่ากุนอามันตุบิลลาฮิแล้วจบนะแต่นบีว่าซุมมัสตะกิมยืนหยัดด้วยกล่าวว่าฉันศรัทธาต่อแล้วยืนหยัดด้วยกับคำกล่าวนั้นนะวันนี้ดิฉันครับอาจารย์ที่พูดถึงว่ามุสลิมเราต้องยืนหยัดเนี่ยนะมุสลิมต้องเป็นคนที่ส่งออกอิสลามส่งออกอิสลามให้คนเข้ารับเอาอิสลามไปจากเราวันนี้ผมไปโรงพยาบาลผมเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยประจำเขาจะนั่งอยู่บนชั้นสองถ้าพี่น้องไปพี่น้องจะสังเกตเห็นเขาไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะก็เจอผมไปโรงพยาบาลบ่อยอ่ะก็เจอเขาวันนี้เข้ามาทักทีนี้วันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสเขาก็อยากจะมีน้ำใจที่จะอวยพรให้กับเราแต่พี่น้องเชื่อไหมกว่าเขาจะกล่าวคำอวยพรออกมาได้เขาบอกผมว่าขออนุญาตนะครับเขาก็ยกมือไหว้ผมว่าแล้วขออนุญาตนะครับผมขอใช้ภาษาสากลนะที่เขาพูดกันนะครับคือเขารู้ว่าเราเป็นมุสลิมเราไม่มีคริสต์มาสกว่าเขาจะอยากจะอวยพรให้เราอ่ะแต่เขาต้องขออนุญาตกับคำอวยพรที่เขาจะพูดให้กับเราพี่น้องเนี่ยถ้าเราแสดงออกให้ชัดเจนอ่ะว่าเอ้ยเรามีแบบอย่างของตัวเราเองเป็นแบบของตัวเราเองเราจะไม่ไปซ้ำกับใครไปลอกเลียนแบบใครเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะมีอะไรมาแทรกแซงเราเนี่ยยากแต่ที่มันง่ายเพราะเราไปตามเขาไอ้ที่มันง่ายเพราะเราไปตามเขาและที่เรามีตัวอย่างแต่ท่านทันตอนแรกเนี่ยเฮ้ยพออยู่กันนบีเนี่ยเห็นชัดเลยนะนรกสวรรค์เห็นชัดเลยแต่พอกลับไปยุ่งกับภาระผิดการงานก็เหมือนกับเรานี่แหละพอกลับไปทำงานทุกวันนี่เราแข่งขันกันนะเราแข่งขันกันที่จะมีงานทำที่จะมีฐานะแต่คำพูดของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบท่านพูดไว้สวยงามมากและชัดเจนเลยท่านบอกว่าความร่ำรวยที่ปราศจากความศรัทธาคือความยากจนที่ยิ่งใหญ่ความร่ำรวยที่ปราศจากความศรัทธาคือความยากจนที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นถ้าวันนี้พี่น้องมีเงินเยอะแยะไม่มีใครว่าแต่เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้จ่ายไปในวันทางขอรับไหมเรานับสตางค์เนี่ยแล้วเอาไปจ่ายไปในวันทางขอรับบ้างไหมนี่แหละคือสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าไอ้ร่ำรวยของเราเนี่ยมีศรัทธาไหมถ้าร่ำรวยของเรามีเงินมีทองและมีศรัทธาเนี่ยไม่ยากจนหรอกครับแต่ถ้าร่ำรวยและไม่มีศรัทธาเนี่ยเจ๊งหมดเจ๊งแต่ของตึก80ชั้น100ชั้นน่ะเจ๊งพี่น้องเห็นไหมเราเป็นต่อตรงนี้แล้วเราเป็นต่อตั้งแต่ตรงนี้ตรงไหนตรงที่เรามีศรัทธาแม้ว่าเราจะยากจนเราก็ยังเป็นต่อถามจริงๆครับไม่ต้องยกมือตอบพี่น้องตอบตัวเองเลยว่าก่อนที่จะละหมาดซุบฮี2รอกอัตเนี่ยซุบฮีเนี่ย2รอกอัตแต่ว่าไอ้ก่อน2รอกอัตของซุบฮีมันมีอีก2รอกอัตตรงเนี้ยที่นบีว่ามันดีกว่าดุนยาแล้วก็ดีกว่าสิ่งที่ถูกสร้างในดุนยาทั้งหมดเนี่ยเราทำไหมเราใช้เวลากับมันแค่เพียงผมว่า3นาทีก็จบแน่2รอบเนี่ยสมาสุนัตด้วยอ่านสุนัตสั้นๆแป๊บเดียวทำไหมถ้าใครที่ทำเนี่ยรวยกว่าบิลเกตรวยกว่าคนทั้งโลกเพราะอะไรเพราะนี่มันดีกว่าดุนยาและดีกว่าสิ่งที่ถูกสร้างในดุนยาทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ทำเพราะถือว่าสุนัตทำก็ได้นะทิ้งก็ไปเป็นบาปถ้าเราคิดแค่นี้ขาดทุนแล้วครับเพราะอะไรไม่ได้แสวงหากำไรเลยแล้วมันจะกำไรจากตรงไหนได้นี่ตัวยกตัวอย่างง่ายๆแล้วไอ้ความศรัทธานี่แหละที่ทำให้เราร่ำรวยความศรัทธาไม่เคยทำให้เรายากจนทีนี้ที่ผมทวนพี่น้องว่าทบทวนตัวเองสิมันจะหมดปีแล้วเนี่ยทบทวนตัวเองสิอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานอายะห์นี้ว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะตุตตะกุลลอฮ์ฮาวันตันจุดนับซุมมาก็จะมาดีก่อนวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะขบีรุมบิมาตะมะลูนได้ยินอยู่บ่อยๆอิหม่ามอ่านอยู่บ่อยๆ
ผู้ศรัทธาเอ๋ยบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงต่อละและจงให้ทุกชีวิตได้คิดดูว่าได้เตรียมอะไรไว้สำหรับในวันพรุ่งนี้บ้างวันพรุ่งนี้ก็คืออาคิเราะห์เราเตรียมอะไรไว้บ้างในวันพรุ่งนี้วันนี้ถ้าพูดถึงความร่ำรวยเราอาจจะไม่เป็นรองใครแล้วอามันอิบาดะห์เราเนี่ยมีพอไหมที่จะได้นำเสนอหน้าที่อัลเลาะห์พอไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดมากกว่าที่คิดหาเงินคิดหาสตางค์คนจนที่ตายไปในฐานะของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับได้รับความสุขได้รับความสุขแต่คนรวยที่ตายไปในฐานะของคนที่ไร้ศรัทธาเนี่ยจะเอาความสุขจากตรงไหนนบีพูดไว้ให้เราได้อุ่นใจนบีบอกว่าคนมุมินนั่นน่ะจะไม่อิ่มจากการทำความดีจนกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์และถามว่าเรามั่นใจไหมว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยมั่นใจไหมถ้าใครที่บอกว่ามั่นใจเนี่ยพี่น้องคงเลือกทำความดีเลยเพราะมั่นใจแล้วแต่ไม่มีใครแล้วครับที่จะค้ำประกันตัวเองว่าตัวเองจะได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นในบีบอกคนมุมินเนี่ยเขาจะไม่อิ่มแต่จะทำความดีจนกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์นี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องนะทำเถอะเอาอาจารย์นะน่าจะท้ายๆครับเหลือเวลาประมาณสักสิบกว่านาทีอ่ะนะให้อาจารย์ได้ฝากข้อคิดว่าเอ้ยมันจะได้อีกหนึ่งปีแล้วกับชีวิตของความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะยังไงกันต่อพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวิธีที่เราจะตระหนักนะหรือรู้วิธีการที่จะไม่หลงไปกับโลกดุนยาเนี่ยมันก็จะมีวิธีอยู่นะตัวอย่างอันนึงการนึกถึงความตายบ่อยๆอันนี้เป็นซุนนะห์เลยนะมุสลิมเนี่ยถ้าพูดเรื่องตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอัปมงคลห้ามพูดขนาดวันนิกาห์นี่ก็ยังต้องพูดนะเตือนตัวเองว่าอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมก็อ่านอายะห์นี้แหละก็พูดเรื่องตายเพราะวันก่อนผมก็ไปพูดเรื่องตายในเรื่องงานหน่วยวันแต่งผมบอกไงผมบอกว่าวันนี้แต่งงานกันเนี่ยดีใจได้เป็นคู่กันแต่สุดท้ายก็จากกันอยู่ดีแหละเอาทำไมล่ะเราจะไม่ตายกันเหรอสุดท้ายก็ต้องมาจากกันไม่ใช่ให้เลิกกันนะเลิกก็จากกันแต่สุดท้ายจะรักกันยังไงสุดท้ายก็ต้องมีคนลงหลุมยากพี่น้องจะลงพร้อมกันนะส่วนใหญ่จะมีคนลงไปก่อนแต่ก็มีนะบางทีลงพร้อมกันมีตายพร้อมกันอาจจะมีแต่ส่วนใหญ่จะใครลงหลุมไปก่อนก็จากกันก็แยกกันแต่ในการแยกกันตรงเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสุดท้ายแล้วถ้ากลายเป็นชาวสวรรค์กันทั้งคู่ก็ไปอยู่กันอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์นี่แหละเขาเรียกรักแบบตลอดกาลไม่ต้องจากกันไอ้ดุนยายังไงก็จากอย่างนั้นภารกิจสำคัญที่มาอยู่ด้วยกันคือจูงมือกันไปสวรรค์เพื่อที่จะไปอยู่ด้วยกันตลอดกาลในสวรรค์บางคนจูงเหมือนกันพี่น้องจูงไปไหนก็ไม่รู้วัยยาซูบินละก็เลยเตือนคู่บ่าวสาวเข้าไปคนที่เขาเป็นญาติที่เขาไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีเพื่อนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็บอกเอ๊อวยพรแปลกพูดเรื่องตายในวันแต่งแต่เรามองแบบนั้นจริงๆพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นสิ่งทำให้เราพัฒนาตนเองคืออะไรพี่น้องคือการแสวงหาความรู้เหมือนที่สเต็กบังพรจัดบรรยายต้องการให้พี่น้องเนี่ยมีความรู้แล้วก็อิ่มด้วยเพราะว่ามีอาหารเลี้ยงอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมถ้าอิ่มอย่างเดียวไม่ได้ความรู้อันนี้มันจะไม่ใช่คอนเซ็ปต์นะของคนที่ทำงานศาสนาด้วยพี่น้องผมบอกกับพี่น้องเลยนะคนที่ทำธุรกิจมีธุรกิจมีอะไรมีการทำงานเวลาทำธุรกิจทำการค้าขายเปิดร้านอาหารเนี่ยโอกาสที่จะหลงลืมอัลลอฮ์มีสูงพี่น้องอันนี้ด้วยความรักพูดตรงๆบางทีแม่บางทีลูกค้ามันเยอะอ่ะพี่น้องจะผีตัวไปละหมาดบางทีแม่มันต้องต่ออีกนิดนึงต่อไปต่อมาเป็นไงกอดอดิกอดอละหมาดหมดมันก็มีอ่ะดังนั้นคนที่ทำการค้าขายก็ดีทำธุรกิจให้ดีเนี่ย
ต้องพยายามตัซกียะห์ขัดเกลาจิตใจให้บ่อยๆเพราะไม่งั้นวันหนึ่งที่เราอีหม่านอ่อนปั๊บเราจะอยู่กับธุรกิจและศาสนาเราจะค่อยๆหายไปอบูดัดดาเนี่ยบั้นปลายชีวิตท่านไม่ทำอะไรแล้ววางเรื่องธุรกิจอยู่กับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ให้ร้านเขาปิดนะขายต่อไปฮัจญะห์เพราะอะไรล่ะเพราะเวลาฮัจญะห์มีกำไรอะไรฮัจญะห์ก็ดูแลคนที่ทำงานศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็จัดบรรยายแบบนี้คราวนี้คนที่ยังไม่รู้ศาสนาเนี่ยพี่น้องเราจะอ้างได้ไหมว่าอิสลามไปไม่ถึงคนคนเนี้ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษหรอกมันพูดยังไงอยู่แถวเผ่าไหนก็ไม่รู้นะหรืออยู่ในเกาะเพราะในหะดีษบทหนึ่งจากตะมีมอัดดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายะบะลุกันฮาซัลอัมรุมาบะลัลไลลุวันนะฮารแท้จริงศาสนาอิสลามของเรานี้เนี่ยจะไปทั่วถึงจะไปทั่วเลยตราบใดที่มีกลางวันและกลางคืนอยู่อิสลามเนี่ยจะแพร่ออกไปจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกไปแบบทั่วโลกเลยไม่มีพื้นที่ตรงไหนเลยที่อิสลามไปไม่ถึงพี่น้องนึกภาพออกไหมนบีพูดเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเมื่อก่อนเรารู้จักอิสลามก็มาจากผู้รู้ครูบาอาจารย์เดินทางกันไปแล้วก็อิสลามที่เข้ามาในเมืองไทยบางครั้งก็มาในรูปแบบของพ่อค้ามาเผยแพร่แต่ปัจจุบันนี้พี่น้องเนี่ยจะดูละหมาดซุบฮ์ที่มักกะฮ์เนี่ยไม่ยากแต่เข้าไป YouTube ดูไลฟ์สดไปทั่วไหมไปทั่วนบีบอกไว้แล้วว่าอิสลามจะไปทั่วเลยนะตราบใดที่ยังมีกลางวันและกลางคืนอยู่วะลายัชรุกุลลอบัยตะมะดารินวะลาวะบารินอัลลอฮ์จะไม่เว้นเลยบ้านใดบ้านหนึ่งบ้านนั้นจะอยู่ในชนบทหรือบ้านไหนจะอยู่ในเมืองปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตบนเขาก็มีจริงไหมล่ะขึ้นไปบนเขานี่อินเทอร์เน็ตมีนะมีครบหมดอะขนาดอยู่กันหลังเขาอยู่อะไรก็มีอินเทอร์เน็ตไปถึงนั่นหมายความว่าการรับรู้ศาสนาก็สามารถดูได้นะอิลลาอัดคอลาฮูลลอฮาดัดดีนบิอิซดะอาซีซนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยจะให้อิสลามไปถึงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะยกเกียรติหรือด้วยกับความต่ำไร้เกียรติมีสองอย่างเมื่ออิสลามไปถึงแล้วจะมีบ้านที่ได้รับเกียรติและก็มีบ้านที่ต่ำเขาเรียกว่าไร้เกียรติแล้วกันต้อยต่ำไร้เกียรติพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงบ้านใดที่รับอิสลามเอามาเรียนเอามาสอนเปิดฟังบรรยายศาสนาส่งลูกเรียนศาสนาบ้านนั้นเป็นบ้านที่อัลลอฮ์ยกเกียรติบ้านนั้นและบ้านนั้นก็จะมีความสุขเอาจริงไหมล่ะลองไปสังเกตเถอะผมเองเนี่ยบางทีก็มันก็เห็นไม่รู้จะทำยังไงก็เตือนไปได้ก็เตือนนั่งกงน้ำท่อมอยู่สักด้วยข้างหลังเขาถามบ้านใครบ้านแขกแล้วเขาเนี่ยถามว่าบ้านนั้นเคยได้ยินเสียงกุรอานไหมไม่เคยได้ยินเลยและเสียงที่ได้ยินคือเสียงเพลงก็นั่นแหละบ้านนั้นแหละเป็นบ้านที่ไร้เกียรติแต่บ้านพวกนี้ขอมาอัพด้วยความรักพี่น้องจะเห็นอิสลามปรากฏชัดตอนไหนรู้ไหมตายพอตายปั๊บหาบิดุลแล้วเป็นอย่างนั้นจริงตามอิหมัมแล้วอิหมัมยังไงดีจะทำบุญกี่วันและไอ้ตอนขอโทษตอนมีชีวิตนะไม่เห็นนึกถึงเลยล่ะมึงอร่อยอย่างเดียวแต่พอตายปั๊บตามอิหม่ามนะบิดุลอยู่ไหนอาบน้ำยะนะอาบน้ำไม่เป็นอาบน้ำไม่ยัดอิหม่ามบอกหน่อยใครหาคนละหมาดให้หน่อยโอ้โหเริ่มเคร่งตอนไหนตายแล้วไม่ได้เลยนะทำไมทำบุญเนี่ยแหมพวกนี้ไม่รักย่อไม่รักมะนี่เป็นอย่างนั้นน่ะพูดด้วยความรักว่าบ้านไหนที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยบ้านนั้นก็จะมีแต่ปัญหาเป็นเรื่องที่ต้อยต่ำไร้เกียรติและบ้านใดก็แล้วแต่พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายที่อะไร
ที่รับอิสลามเอาไว้อัลลอฮ์ก็จะเทิดเกียรติบ้านนั้นจะมีความสงบมีสกีนะมีความสงบมีความสบายใจและเวลาตายไปแล้วไม่มีพิธีการพิธีกรรมอะไรเยอะต้องทำอะไรเยอะไหมวันก่อนมีลงเฟซอ่ะต้องเสียตังค์เฝ้ากูโบกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยฉันก็เรียกเฝ้าคนไข้อ๋อที่เฝ้ากูโบลงกันในเฟซในอะไรนะในอินเทอร์เน็ตโอ้โหนึกในใจเนาะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย 20,000 30,000 นี่ทำวากับนี่นะโอ้โหผลบุญมหาศาลและบางคนก็บอกนะเนี่ยไอ้คนไม่รักย่อมไม่รักมะตอนอยู่ดุนยาเนี่ยปลูกบ้านหลังใหญ่ที่จะเสียตังค์เฝ้ากูโบแค่นี้ทำเป็นเสียดายเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้หมายถึงว่าเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กลับไปดูหลักธรรมคำสอนของอิสลามสิถ้ามีคนบอกว่าฉันจะทำวากับให้ย่อให้มาเนี่ยจะมีใครมาว่าไหมไม่มีหรอกเพราะว่าเห็นตรงกันทั้งหมดดังนั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะไม่เรียนแล้วอวดรู้เล็กเวลาใครมาสอนก็สวนเขาก็ด่าเขาดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอย่าท้อแท้ในการที่เราจะสอนจะบอกเน้นมากๆพี่น้องเน้นอะไรเน้นสอนไม่ใช่เน้นด่าบางคนเนี่ยระหว่างสอนกับด่าเนี่ยด่าเก่งกว่าสอนต้องสอนให้เก่งนะไม่ใช่เน้นด่าสอนให้เขาพูดขอโทษดิสอนให้เขาคิดได้รู้และก็ใช้ถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนนะส่วนเรื่องของการใช้คำหยาบคายด่ากันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่นบีสอนเพราะบางครั้งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเกิดใช้อารมณ์พูดคุยกันเนี่ยเงียบดีกว่าเพราะคุยก็ไม่รับฟังอยู่แล้วถ้าโมโหคุยกันนั้นถ้าคุยกันคุยด้วยความรักคุยด้วยสติอันนี้แน่ๆจะเกิดประโยชน์อีกหะดีษนึงพี่น้องครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าอิสลามเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยกับความเป็นเหมือนคนแปลกหน้าและก็จะกลับไปสยาอูดูกอรีบันกามาบาดาจะเสมือนกับคนแปลกหน้าเหมือนกับจอนเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งสาเหตุเพราะอะไรหนึ่งอิสลามเริ่มต้นในสังคมยุคยาฮิลียะแน่นอนแปลกมาบอกเรื่องผิดต่างๆหนึ่งสองสามสี่ซึ่งเป็นเรื่องผิดศีลธรรมพอคนรับอิสลามรู้เรื่องอิสลามหมดแล้ววันนี้กลับมาแปลกเพราะอะไรเพราะสังคมเราเริ่มกลับย้อนไปสู่ยุคญาฮิลียะห์อีกแล้วเห็นไหมเรื่องซินาบารณาลองใช้คำนี้บารณาเยอะไปหมดนะเรื่องการพนันเรื่องเยอะไปหมดพี่น้องเรื่องที่เป็นมุสยิดต่างๆพอหลักธรรมคำสอนคนที่เคร่งครัดกลายเป็นสิ่งคนแปลกไอ้พวกนี้เป็นพวกไม่เจริญไม่พัฒนาใช่ไหมกลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมไม่เสรีนะอ่ะมองไปเรื่องแปลกวะฮุวะยาริซุบัยนัลมัสยิดัยนเราอิสลามเนี่ยจะถูกรวมเอาไว้ใน2มัสยิดก็คือมัสยิดฮารอมกับมัสยิดมะดีนะห์นบวีต่อไปนี้เนี่ยเมืองต่างๆเนี่ยเราจะเจอมุสยิดทั้งนั้นแหละต่อให้เป็นซาอุดีอ่ะบางคนแหมไปบอกเนี่ยเมืองอะไรนะเมืองหลวงซาอุดีมีมุสยิดก็นี่ไงในหะดีษบอกต่อไปมันจะเหลืออยู่2เมืองนี่แหละที่ไม่มีที่เหลือเนี่ยก็มีตามนั้นแหละตามสภาพนี่นบีบอกไว้แล้วไงนี่เราต้องเอาหลักอะกีดะห์มาด้วยบางคนไม่เข้าใจแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงก็มันเป็นไปตามที่เอานบีได้พูดเอาไว้มันจะเป็นแบบนี้ยุคนึงแต่แน่นอนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรนะเราก็สอนเราก็บอกเราก็เตือนกันนั่นแหละแต่วันหนึ่งมันก็จะเป็นในลักษณะที่นบีบอกเอาไว้ตามที่นบีได้บอกเอาไว้ว่าอิสลามจะถูกรวมอยู่แค่2เมืองและที่เหลือก็อาจจะมีความผิดมีอะไรบ้างกามาตาริซุฮัยยะตุฟิลฮุจริฮาเหมือนกับงูที่มันอยู่ในหลุมของมันนะและในหะดีษบอกว่าตูฟาตูบาลิลกุรบะจงเป็นให้เราเป็นคนแปลกหมายถึงอะไรให้เรายึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรมหลักธรรมคำสอนของศาสนาเอาไว้สังคมขอโทษทีมันจะเลวมันจะชั่วขนาดไหนเราก็ขอให้ยืนหยัดแบบนี้ต่อไปใครจะว่าเราแปลกเราก็ต้องยืนหยัดตรงนี้
ทำไมล่ะบ้านเนี่ยไม่คบให้คบแฟนมีลูกสาวสวยก็คบแฟนไปคบไปมามันก็เป็นซินาสิเนี่ยเขามาขอเนี่ยขอไปชวนไปดูหนังยังไม่ให้อีกดูเป็นคนแปลกเนาะแต่เราต้องยืนหยัดตรงนี้นบีบอกว่านุซาอูมินัลกอบาอินมีคนถามว่ากีละมันกุรบะใครละที่จะเป็นคนแปลกเนี่ยคนแปลกก็คือคนที่แปลกแยกออกจากสังคมที่ไม่ดีเราไปทำงานเนี่ยโดยเฉพาะงานที่มันมีการปะปนเนี่ยแน่นอนเขาจัดงานปีใหม่มีเหล้ายาปาปิ่งมีสุรามีครบมีนารีมีงานคริสต์มาสแต่เราที่ใส่หมวกกะปิยอละหมาดตรงเวลาเราก็จะกลายเป็นคนแปลกนิดนึงพี่น้องพอเขาชวนไปโอ้ยนี่ไม่ไปพอนี่ไม่ไปก็ถูกแปลกถูกเจ้านายอาจจะมองแปลกๆให้เป็นแปลกแบบนี้แหละใช่ไหมเฮ้ยมึงไม่ชอบเหรอมันสนุกดีนะก็มันแปลกไงเราไม่เป็นแปลกแบบนี้นะครับแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงไปกับดุนยาก็คือให้เราเกาะกลุ่มอะไรกลุ่มบินจะมาเห็นไหมเมื่อกี้บอกให้แปลกออกมาจากสังคมที่ไม่ดีพอเจอคนดีๆเจอสังคมดีๆยึดกันให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาไว้แบบนี้แหละจัดบรรยายมาจัดบรรยายมาร่วมกันมีงานศาสนาร่วมไม้ร่วมมือกันและแบบนี้เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในสังคมที่มันเต็มไปด้วยกับฟิตนะซึ่งอันนี้ท่านนบีพูดเอาไว้แล้วแล้วเราก็อยู่ในยุคนี้แหละอาคิเรตซะมานยุคสุดท้ายละพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายแต่ในมุมดีตรงนี้คือเรื่องอะไรเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาอัลลอฮ์จะทำให้มันสะดวกง่ายดายนะครับยังก็ฝากพี่น้องนะอย่าหยุดเรียนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยคนที่พูดเองเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาพอมีเวลาผมก็จะมานั่งดูหนังสือวันก่อนนี่ย้ายหนังสือขออนุญาตนิดนึงผมย้ายหนังสือจากที่บ้านผมแบกอัดเลยนะเหนื่อยมากเลยรถนี่ยางแบนเลยย้ายหนังสือไว้บ้านนึงฉันมาก็ถามว่าลูกเอ้ยขนมาเนี่ยอ่านมั่งเปล่า ฉันนี่แบบรู้สึกเหมือนลาแบนหนังสือไงไม่รู้บอกมาเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันออกมาใน iPad เยอะฉันก็อ่านนั่นแหละแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่วันนึงเนี่ยใครจะไปรู้พี่น้องเกิดวันนึงโลกอินเทอร์เน็ตมันอาจจะล่มสลายไปก็ได้ใครจะไปรู้อย่างน้อยฉันมีหนังสือเอาไว้เนี่ยมันชัวร์กว่าเปิดดูได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าหนังสือจะไร้ค่านะพี่น้องนะยังไงมีเอาไว้ดีเนี่ยดูองค์ดูอาเนี่ยเขียนเอาไว้ฉันก็พยายามเขียนแต่ไม่ค่อยขยันขายนะขยันเขียนเอาไว้ให้มันมีเอาไว้อย่างน้อยปลอดภัยเกิดสมมติเน็ตมันโทรศัพท์มันดับดูไม่ได้เปิดหนังสือดูได้นะแล้วมันก็ยังคลาสสิกอยู่นะฉันว่านะแล้วก็ทำให้ฉันเนี่ยเป็นคำถามพี่มะเขาบอกว่าฉันอ่านมั่งเปล่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเริ่มจัดหนังสือละเริ่มมาเปิดดูละแต่ส่วนใหญ่หนังสือที่มีเนี่ยมันจะเป็นหนังสือเรื่องของเวลาเจอมัสอาลาแล้วไปเปิดดูไอ้หนังสือที่อ่านแล้วเล่มเดียวจบอ่ะมันจะมีไม่เยอะหรอกไอ้ที่แบบวางเรียงเลยเนี่ยฟัตวามัจมวยอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเวลาเกิดเรื่องก็ไปเปิดดูเมาซูอาฟิกียะห์เจอเรื่องอะไรก็ไปหยิบมาดูไม่ใช่ว่าอ่านสนุกเด่นไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอกนะอันนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนมันเป็นหนังสือที่ไว้ค้นคว้าเวลามีเรื่องอะไรก็ไปเปิดดูนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้จันได้สรุปนะครับน่าจะรู้ล่วงแก่เวลานะครับพี่น้องครับขอเวลาท้ายการพิสูจน์นิดนึงผมอยากพี่น้องพิสูจน์ความเป็นจริงของชีวิตนะพิสูจน์ตัวเราเองเนี่ยแล้วก็ภาพนึงที่พี่น้องจะเป็นคำตอบให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะเริ่มบรรยายเนี่ยก็นั่งคุยบางพรเจ้าของร้านเนี่ยบางพรว่าจัดมาเนี่ยมัน 7-8 ปีแล้วนะ7-8 ปีพี่น้องลองคำนวณว่าบางพรลงทุนไปเท่าไหร่แต่ละเดือนเนี่ยผมคุยบางพรตัวเล่นน่าตกใจเลยนะท่านยังไม่น้อยพี่น้องครับท่านยังไม่น้อยเดือนหนึ่งเดือนละครั้งเนี่ย7-8 ปีแล้วในกี่ครั้งท่านยังไม่น้อยแต่สิ่งที่พี่น้องเห็นผมว่าน่าจะภูมิใจกับบางพรได้ก่อนที่เราสองคนจะขึ้นมานั่งเนี่ยนะลูกบางพรกับหลานบางพรลูกบางพรกับหลานบางพรแล้วก็แถมด้วยลูกของทีมงานเนี่ยขึ้นมาอ่านคุรอานพร้อมความหมายขึ้นมาพูดหะดีษพร้อมความหมายด้วยกับไว้เพียงนิดเดียวแต่จำได้จำแม่นและนำเสนอได้ผมว่าบางพรลงทุนเท่าไหร่ก็คุ้ม
นี่คำตอบเฉพาะบางพรนะนี่กลับมาถึงตัวเราวันนี้ใครพาลูกมาหรือวันนี้ใครไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนแล้วก็อีก 5-6 วันที่เขาจะเตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยพี่น้องครับเฉพาะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยผิดไม่รู้กี่เรื่องบาปไม่รู้กี่เรื่องจัดงานเสียงเพลงเสียงดนตรีสุรายาเมาบะบนชายหญิงของขวัญจับฉลากในนั้นน่ะเลือดและบาปทั้งสิ้นแล้วก็สรุปก็คือมันไม่ใช่อิสลามนี่ไม่ต้องมายกประวัติประวัติศาสตร์นะไม่ต้องยกประวัติศาสตร์อันขมขื่นว่าเขาขับไล่ขับไล่คนของเราออกจากดินแดนออกจากพระราชวังแล้วเปลี่ยนมัสยิดไปเป็นโบสถ์ไม่ต้องไปพูดถึงเอาว่าวันนี้ด้วยกับคุรานง่ายๆสั้นๆอัลเลาะห์บอกว่าอาฟะฮะซิบตุมอันนามาคอลักนากุมอะบาซาวะอันนากุมอิลัยนาลาตุจออนอัลเลาะห์บอกถูกเจ้าคิดว่าเราได้สร้างสู่เจ้ามาเล่นๆโดยที่สู่เจ้าจะไม่ถูกนำกลับมาจากเรากันนั้นหรือใครที่เตรียมจะฉลองจะสนุกสนานเนี่ยนะที่ผมบอกว่าวันนี้ใครมากับลูกใครไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยฟังคำสอนของนบีที่สอนกับฟาติมะลูกสาวของนบีที่น้องนบีบอกโอ้ฟาติมะเอ๋ยลูกจะขอสิ่งใดจากพ่อตามที่ลูกต้องการจากทรัพย์สินที่พ่อมีอยู่นี่นะลูกขอเลยลูกบอกเลยพ่อให้ได้พ่อก็ให้พ่อหามาให้ได้พ่อก็หามาให้ลูกอยากได้อะไรจากทรัพย์สินที่พ่อมีอยู่เนี่ยลูกขอเลยลูกบอกเลยแต่พ่อไม่สามารถช่วยอะไรลูกได้เลยจากการตัดสินของอัลเลาะห์แม้ว่าเจ้าจะอ้างว่าเจ้าเป็นลูกของรอซูลเจ้าจะอ้างว่าฉันเป็นลูกของรอซูลที่เราชอบพูดว่าเดี๋ยวไม่ฉันลูกใครไอ้แบบเนี้ยกับท่านหญิงฟาติมาเนี่ยจะไปอ้างกับอัลเลาะห์ว่าอย่าละฉันลูกของรอซูลเนี่ยนบีบอกพ่อช่วยลูกไม่ได้ในวันแห่งการตัดสินลูกจะไปอ้างว่าเป็นลูกของพ่อเนี่ยพ่อช่วยลูกอะไรไม่พ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยเห็นไหมว่าถ้าจะเอาทรัพย์สินพ่อพร้อมให้พ่อมีให้พ่อให้ได้ให้แต่ถ้าจะวันในการตัดสินแล้วจะมาออกไปอ้างสิทธิ์ว่าเป็นลูกของพ่อเนี่ยพ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่มากับลูกดูแลลูกให้ดีใครที่ไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยยิ่งต้องดูให้ดีใหญ่เลยและสุดท้ายครับผมจบด้วยกับท่านมูอาซบินญะบันมีคำถามหนึ่งแบบที่เราชอบถามเลยตรงใจตรงประเด็นเลยท่านมูอาบอกว่าท่านได้ถามท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกฉันด้วยบอกฉันซึ่งการงานหนึ่งที่ทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์และทำให้ฉันนี่ห่างไกลจากนรกโอ้โหแบบนี้ตรงไหมนบีบอกท่านหน่อยทำไงท่านจะได้เข้าสวรรค์และทำไงท่านจะได้ไม่ห่างไกลจากนรกอ่ะไอ้แบบนี้เราก็เอานบีบอกว่าแท้จริงท่านได้ถามเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะโอ้โหเรื่องสำคัญสิสวรรค์นรกนี่ท่านนบีแท้จริงท่านได้ถามเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะแต่ทว่ามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่มีอัลลอฮ์ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานความง่ายให้แก่เขามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ประทานความง่ายให้กับเขานั่นก็คือท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์โดยที่ท่านไม่ตั้งบาคีใดๆต่อพระองค์แบบนี้เราก็พร้อมอ่ะเว้นว่าไอ้ชีวิตเล็กอ่ะระวังแต่ใหญ่ชีวิตใหญ่เชื่อว่าพวกเราพร้อมหนึ่งนบีบอกท่านได้บาดาต่อเราโดยที่ไม่ตั้งบาคีใดๆต่อพระองค์ท่านต้องละหมาดท่านต้องจ่ายซะกาตท่านต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลาห์อย่างนี้เรามีไหมมีเราพร้อมไม่พร้อมแต่ทว่า
เรามีจิตวิญญาณแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแค่นั้นละหมาดแค่เบียนบานหรือมีจิตวิญญาณในการละหมาดเราจ่ายสกาดเพราะหัวใจที่พร้อมจะจ่ายหรือว่าจ่ายด้วยความแบบว่าบัดไม่อยากจ่ายถือสินอดด้วยว่าให้มันผ่านไปวันๆหรือว่าถือสินอดด้วยจิตวิญญาณถ้าทุกอย่างเราทำด้วยหัวใจที่อิสลาสแล้วก็เคารพพักดีต่อเราอย่างแท้จริงโอกาสในที่จะเข้าสวรรค์อย่างง่ายๆแต่ถ้าไม่ใช่ตามไอ้แบบนี้ก็ที่นั้นมันมีอยู่ที่รอเราคือสวรรค์กับนรกจะเลือกไปไหนและสุดท้ายครับคำพูดของท่านเช็คยาซีกอริสท่านพูดไว้แบบท่านบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงตัดสินท่านว่าท่านเคยเลวอย่างไรในอดีตใครไม่เคยเลวยกมือที่ใครไม่เคยเลวแต่เราไม่ได้ตัดสินท่านเรื่องของอดีตที่ท่านเคยเลวท่านจะถูกตัดสินที่ว่าท่านพยายามอย่างดีเพียงใดในปัจจุบันวันนี้ท่านพยายามแค่ไหนนั่นแหละที่อัลลอฮ์จะตัดสินไม่ใช่เมื่อวานแต่วันนี้ท่านหาที่อัลลอฮ์จะตัดสินพี่น้องครับเจอกันที่นี่ในวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นนาที่สวรรค์ขอร้องครับทุกท่านกันอัลลอฮุมะวะบิฮัมดิลลาฮิอัสซะลลอฮิลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน